และแน่นอนครับแอนตาซินยัดโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดนั่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับก็มีรางวัลผู้ที่นำแม่ไม้มวยไทยมาน็อกผู้ต่อสู้คือมาแข่งขันแล้วน็อกผู้สู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะก้านคอซอกกลับหรือข่าวลอยแอนตาซินมีรางวัลให้ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางท่านี้อยากบุญเหลือเกินนะครับถ้าน็อกแอนตาซินมอบไป 30,000 บาทครับและก็ยังมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเมื่อชกแรกเกิดบาดแผลไม่ว่าถูกเอาเบื้องคู่ต่อสู้หรืออุบัติเหตุจากการแข่งขันก็มีค่ารักษาพยาบาลจากแอนตาซินเข็มละ500บาทนะครับขอบคุณนะวินัยบุญระพยงแห่งไทยนครประบาดคู่เมืองยังครับสวัสดีครับมาแล้วครับศึกจากมวยไทยกับเมนูมื้อเที่ยงรสชาติจะจี๊ดจ๊าดขนาดไหนครับออกสตาร์ด้วยมวยรอบม้าบินน็อกเอาท์ครั้งที่3ครับน้ำหนักที่สู้กัน120ปอนด์ไปดูฝั่งแดงก่อนครับกุมารเงินจิตเมืองนนท์อนุรักษ์กะยอนะครับจากรัตนศรีรัตนะครับจังหวัดศรีสะเกษสังเวียนเลือดผ่านมาแล้ว83ครั้งชนะ67วัย23ปีครับเรียกว่าหน่อยครับ163ลูกศิษย์ของพี่อ้วนจิตเมืองนนท์มีคุณสมจิตแว่นแก้วเป็นหัวหน้าคณะน้ำเงินก็คือคมเพชรเล็กทีเด็ด99ครับอานนท์ละลีจากหนองบัวลำพู91ครั้งชนะ71วัย23ปีเท่ากันสูงกว่านิดนึงครับ170ซมครับคุณขาบอกครับกรรมการผู้ห้ามในเวทีนะครับธีนกรณพัทลุงนะครับก็เป็นกรรมการฝีมือดีอีกคนนึงนะครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยให้คะแนน3ท่านนะครับมีธนาชัยจำดงพิทักษ์ทองแผ่และพิจิตรพรหมคงครับวันนี้ก็เป็นมวยรอบของม้าบินครั้งที่3นะครับรอบจัดแบบน็อกเอาท์นะครับไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ผู้ชนะวันนี้นะครับรับ 20,000 แต่ผู้แพ้เนี่ยรับไป 5,000 แล้วก็ยังมีรางวัลกับรัฐมัว M16 นะครับถ้าหากว่าน็อกภายใน3ยกก็จะได้รับ 20,000 บาทนะครับโดยเฉพาะมวยคู่1ถึงคู่ที่4นะที่ถ่ายทอดสดเท่านั้นนะครับเสาร์แรกของปี60เดือนสุดท้ายธันวาคมคุณขาวพองครับครับแวบๆใจ1ปีอีกแล้วนะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็จะมีเลี้ยงขอบคุณบรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยคุณประจนคุณเฉลิงอยู่บำรุงก็ทางรายการมวยเองนะครับทางศึกเจ้ามวยไทยก็สรรสร้างเอาปีหน้านี่จะสรรสร้างเอานักมวยดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างจุใจนี่แหละครับปีหน้าครับคุณมานพขอประเสริฐกิจผู้ก่อตั้งบอสบ็อกซิ่งนะคุณขาพองนะใช่วันนี้เป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของท่านด้วยก็โอ้โหใหญ่โตมาช้านานแล้วนะครับรวม30ปีเศษครับผู้ก่อตั้งเราก็ไม่เคยลืมครับเป็นผมก็ร่วมมาตั้งแต่รุ่นนั้นนะตั้งแต่สมัยพี่ดำรงพุทธานพี่กนิษฐาพุทธานที่รังสิตนู่นน่ะนั่นแหละครับเริ่มกันมาคือระยะมายาวนานครับด้วยความมาตรฐานด้วยคุณภาพของทีมงานครับก็สำคัญต้องขอบคุณพี่ๆโปรโมเตอร์ทุกๆท่านด้วยนะครับที่เทมวยมาช่วยแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับม้าบินน็อกเอาท์ไม่มีผู้อ่อนแอบนสังเวียนรอบนี้ครับแพ้ม้วนเสือกลับบ้านทันทีครับอุ้ยมาแล้วครับขวาส่งท้ายครับจากศรีสะเกษเดี๋ยวกลับมารุ่งพลังฮึดสู้เพื่อแลกของรางวัลเสื้อปอโลเสื้อยืดหมวกร่มรุ่นทีมชาติไทยเสื้อยืดพรีเซนเตอร์และของรางวัลอื่นๆได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่ตุลาคมนี้จนถึงมกราคม2561นะครับหรือจังหวะของจะหมดไม่ต้องส่งจริงโชคไม่ต้องลุ้นแลกได้ทุกสิทธิ์แลกได้ทันทีไฟเอ็มบีค่าอย่าทิ้งครับชมยกต่อไปครับขอเชิญสิทธิ์เก่าช่างสำรวจสยามบางแคทุกรุ่นนะครับพบปะสังสรรค์งานสยามเซอร์เวย์ทำดีเพื่อพ่อเสาร์ที่16ธันวาคมครับติดต่อที่คุณศักดาบุญอ่อนครับ0813459282ครับครับผมครับบนเวทีนะครับยก2ดูบานเงินนี่ตัวตีกว่านะครับแหมคมเพชรเล็กนี่เปิดซ้ายนะครับเดินเข้าหาที่สูงกว่ายาวกว่าแต่ต้องดูนะครับว่าฝีมือจะดีกว่าหรือเปล่านะครับคมเพชรเล็กขยับจะเตะซ้ายยังไม่เตะนะครับขยับเข้าไปกุมารก็ยังรอจังหวะอยู่เหมือนกันซ้ายกับขวานะครับต้องแย่งออกก่อนคมเพชรเล็กทิ้งซ้ายไปได้ทีนึงกุมารก็ยังรอจังหวะเตะขวามาได้ทีนึงครับขวาจากศรีสะเกษนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่ามีทั้งกุมารเงินมีทั้งกุมารทองคู่นี้อย่าให้ออกนำคุณแล้วพอถ้าออกนำแล้วไล่ก็ยากเพราะฉะนั้นใครเชียร์คมเพชรเล็กก็ต้องถึงตัวชนเข้าไปชนเข้าไปถ้าไม่ชนนี่กินยากนะคุณครับผมนะใช่
เพราะว่าคมเพชรเล็กนี่แม่ได้เปรียบลดส่วนสูงนะครับแม่ว่าตะกุมารก็ต่อยขวามาหมัดนี้นี่แม่คมเพชรเล็กสะดุ้งไปเหมือนกันนะครับโดยรอบประเทศน็อกเอาท์นี่มันได้ลุ้นตลอดครับไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นครับสังเวียนบนผืนผ้าใบแห่งนี้สุภาพบุรุษเท่านั้นครับที่เราต้องการครับความชัดเจนเรื่องของอาวุธความซื่อสัตย์จริตของมวยไม่ต้องมีคุณครับพงมีอย่างเดียวคืออาวุธครับอย่างอื่นไม่ช่วยไม่ได้อย่างอื่นช่วยไม่ได้แข้งซ้ายของคมเพชรเล็กนี่ไต่ได้ถนัดทีแล้วกันนะครับกุมารเดินทีขวามาสกัดการบุกของคมเพชรเล็กแข้งขวามาทีนึงกุมารเงินครับชิงจังหวะกันครับซ้ายกับขวาสีสะเกดกับดอกบัวลำพูส่วนธินกรนักพัทลุงนั้นพัทลุงอยู่แล้วกำลังนองน้ำนองครับหักได้ขณะนี้เอาใจช่วยทุกจังหวัดให้แผลพลาดกอดพันโอ้ยแม่ตีแล้วยัดขาไว้ครับคุณครับผมผมเป็นเด็กผมเป็นเด็กนี่อาศัยดูกร่างที่ดีกว่านะครับต่อยซ้ายเข้าไปก่อนอุมานเงินนี่ก็ไม่ปักหลักแน่นทีเดียวผมเป็นเด็กเตะซ้ายเข้ามาร่วมสัตย์ชัยโชติอยู่หลังมุมน้ำเงินขณะที่รถถังกินเมืองนนท์ครับไปเชียร์เพื่อนร่วมค่ายครับหลับจะโอ้ยบวกกันแล้วครับคิดบวกแล้วคุณครับผมเอาเอาเอาหมดยกที่สองครับของนักออกโอนจากพาโดคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทกาแฟฟาร์มเมอร์ประเทศไทยจำกัดรับผลิตกาแฟเส้นเดลูกทุกชนิดและจัดจำหน่ายกาแฟเส้นเดลูกตรากาแฟฟาร์มมีวันขายทั่วไป077-636-400และวาวน้ำไทยฟองและผู้นำด้านวาวน้ำ PVC คิดจะปิดคิดจะเปิดคิดไม่คิดคิดถึงวาวน้ำไทยเฟิงชมยกต่อไปครับครับท่านผู้การรักมวยครับท่านประโยชน์เอกสุขสัตว์ผู้พันม่วงรุ่นอยู่หน้าจอช่อง3ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับบางภาคใต้สังสรรค์ครั้งที่2วันที่10ธันวาไปเจอกันที่หาดเขาพายดำจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อจากขึ้นมาในแข้งซ้ายของคมเพชรเล็กนิดโอ้ยหวดเปลี่ยงเปลี่ยงเข้าไปนี่กุมารเงินยังรับอย่างเดียวนะครับไม่เอาแขนรับบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับกุมารเงินเอาแม่ท่อนแขนนี่แม่กับแข้งนี่มันคนละเบอร์กันนะครับมาดูผมเพชรเล็กตอนนี้ลดจังหวะต่อยซ้ายบุกแข้งซ้ายมาอีกแล้วไอ้ซ้ายต่อยซ้ายกุมารเงินมาเตะขวาไม่โดนอร่อยเหาะจริงๆนะครับคู่นี้ออกสตาร์ทไม้แรกเสาแรกของเดือนธันวาคมส่งท้าย60ชิงกันแล้วคุณขาพองต้องแม่นนะครับตัวเตี้ยต้องเร็วต้องใกล้ๆตัวใหญ่ๆก็ต้องแม่นดึงดึงใครหลุดใครหลวมคนนี้มีโอกาสกองกับพื้นเวทีใช่แต่ผมเพชรเล็กนี่แม่แข้งซ้ายแล้วตอนนี้เนี่ยคุณมันเงินเปลี่ยนเกมมาเป็นเดินบ้างนี่แม่โอกาสแข้งซ้ายของผมเพชรเล็กก็น่าจะทำงานได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับคุณมันเงินเดินนะมาไต่ขวาเข้ามาผมเพชรเล็กเตะซ้ายคืนเข้ามาแลกหมัดไม่โดนนะครับไอ้คุณมังเงินหมัดขวาเตะขวาไม่โดนโดนหุกซ้ายซ้ายกับขวาคุณขาวผ่องย้ำอยู่เสมออย่าหลุดอย่าหลวมนะครับใช่ที่หมายก็คือขอบกางเกงนะครับไปเตะยอดหน้านี่ไม่ได้ครับหลุดแล้วโดนกินฟรีใช่เกี่ยวปังเข้าไปไอ้หลุดอีกแล้วนะครับคุณมังเงินผมเพชรเล็กมาโอ้แข้งขวาได้ทีนี่คุณมังเงินแข้งซ้ายดูแล้วมีหัวใจคุณขาวผ่องครับคุณเถลิงไซแล้วคุณธีรยุทธคนไปติดพื้นแล้วครับยานก็เชื่อโอ้โหตามมาด้วยศอกนะครับผมเพชรเล็กสายกับขวาเนี่ยนะแม่ดูหวานเงินก็ไม่กลัวนะครับตัวเล็กกว่าก็จริงแต่เดินเข้าหาครับบรรยายมวยรอบอย่างนี้น็อกเอาท์นี่มันคุณครับผมไม่มีอะไรแก้ตัวทั้งสิ้นครับแพ้ต้องกลับค่ายทันทีค่อยๆมาแล้วขวาของดูหวานเงินซ้ายซ้ายซ้ายไม่ซ้ายครับผมเพชรเล็กรวบไปได้ว่าจะกินกุมารเงินได้ครับอ้าวหิ้วหิ้วหิ้วแล้วคุณครับผมหิ้วเข้าตัวเองล้มนะครับแม่ของเพชรเล็กโอ้ยหมดยกที่3พิงเขียวช่วยคุณได้มีจังหวะที่ห้างสรรพสินค้าและร้านขายยาชั้นนำมอเตอร์และปั๊มน้ำเรดิสันผลิตในประเทศไทยแรงคงคางานเต็มกำลังของดีต้องปลาวานเรดิสันสนใจเป็นตัวแรกจำหน่ายต่อ02-880-900ชมยกต่อไปครับคนตำรวจรุ่น11กองร้อยที่6นะครับทะเบียนตำรวจภูธร8พบกันวันที่2ธันวาครับที่แม่สำเนียงซีฟู้ดครับท่าชนะสุราษฎร์
โอ้โหยก4นี่เปิดฉากขึ้นมาที่คมเพชรเล็กลุยเลยนะครับแม่พยกที่ผ่านมานี่โดนอุบานก่อนเตะฟรีไปหลายครั้งนะครับยกนี้ต้องเดินแล้วครับคมเพชรเล็กกรรมการธินกรต้องทำงานหนักเลยนะครับแยกออกมาคมเพชรเล็กเดินเข้าหานะครับตอนนี้แทงซ้ายหลุดอุบานก่อนแทงขวาได้ทีนึงนี่ครับสภาพจิตใจความมั่นคงต้องนิ่งต้องแม่นนะคุณขาวทองนะใช่ซ้ายกับขวานี่มันเห็นกันนะคู่ต่อสู้ไทยออกหลุดออกหลวมจะโดนอินฟรีทันทีโอ้โหแทงซ้ายเข้ามานะครับคมเพชรเล็กแม่แต่ว่ากุมารเงินตอนนี้แม่ก็อย่างที่คุณนกเรียนให้ทราบนะครับว่าอย่าให้เหนือนะถ้าเหนือแล้วแม่ไล่ลำบากนะครับตอนนี้คมเพชรเล็กนี่เดินไปเดินเข้ามากุมารเงินมีดักแทงขวาเอาเข่าขวาได้ทีนะคมเพชรเล็กกุมารเงินต้องเข่าซอยมาสองเข่ากุมารมันรู้ล่วงหน้าคุณน้ำพองพ่อค้าแม่ขายชอบประเภทกุมารเงินกุมารทองเรียกเงินเรียกทองครับไม่เล่นด้วยแล้วอินทิสเรียกไว้เล็กเล็กหาไต่ซ้ายกุมารเงินไต่ขวาไปสามตีเขี่ยให้เสียศูนย์ครับเขี่ยให้ศูนย์มันเสียครับโอ้ยวิ่งไปเจอหมัดซ้ายครับเป็นดีแต่ว่านี่ครับลูกป้องกันลูกล็อกลูกหักคอมันได้เหลี่ยมได้ทรงครับเล็กเล็กยังเดินเข้าหาตลอดนะครับตอนนี้แข้งซ้ายนี่ทำงานไม่ทำงานโดนแข้งขวาของกุมารเงินตัดต้องหายท้องไปโอ้กุมารเงินตอนนี้โชว์แล้วนะครับผมเพชรเล็กโอ้ตอนนี้เข้าไปหลบทางซะแล้วนะครับตอนนี้ทำไมล่ะมาง่ายนี่อ้อมน้อยมาง่าย คุณสมนทนสายสามสายสี่มาง่ายคุณครับผมตรงไปอย่างเดียวจะหลงไปไหนแล้วแต่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้คมเพชรเล็กเดินเข้าหาไต่ซ้ายมาลุกตีนซ้ายลุกตีนซ้ายหมัดมาหมัดมาใครเชียร์คมเพชรเล็กต่อซ้ายได้ทีนึงต่อซ้ายใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เอาละครับแม่ตอนนี้หมัดแล้วครับคมเพชรเล็กแต่ว่าแม่กุมารเงินล็อกกูแล้วซอยเข่ายิกทีเดียวหมดยกที่สี่ท่าสดที่โดนใจหาซื้อได้ในโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ081-37-37881จากบริษัททุกชาติจำกัดขนมปังโกเบรดใหม่สดก็อร่อยคิดถึงขนมปังอร่อยอร่อยต้องขนมปังโกเบรดมีวันจำหาที่ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ0847001182ชมยกสุดท้ายครับวันนี้สุดเจ้าเดิมพันนะครับที่สมทุกพรครับไปดูขาวพองกับเบียนนิชัยเพชรขันชัยกับยอดอาคมครับวันนี้ที่สมทุกพรบนเวทียก5นะครับตอนนี้ยกสุดท้ายแต่ผมเพชรเล็กเมื่อสักครู่ปวดฉากขึ้นมานี่มีแข้งขวาเข้าไปต้านคอเบาๆได้ทีนึงนะครับน้องชาวหนองบัวลำพูลุ้นอย่างนี้คุณขาวพองเล่นของสูงเลยนะครับรางวัลพิเศษจากอันดับสินเปลี่ยนการพอดีมีรางวัลพิเศษด้วยแต่ตอนนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่ากุมารเงินเองก็ยังปราดเปรียวอยู่นะครับแต่คมเพชรเล็กก็พยายามอยู่นะครับตอนนี้กุมารเงินโดนเข้าไปไม่ก็ทำซึมๆเหมือนกันนะตอนนี้แข้งขวาหมัดซ้ายมาแต่โดนแข้งขวาของกุมารเงินดักไว้อีกกุมารเงินเตะขวาสองทีเตะขวาพับในทำลายจังหวะไปเรื่อยๆนะครับครับจะมองด้วยประเภทกินน้ำแดงคุณครับพงมาออมน้อยจะกินน้ำแดงของเก๊ไก่ก่อนครับกินแล้วอย่างรู้กินแล้วฉลาดครับไม่อยากประทะด้วยแล้วครับกุมารเงินเอาละอยู่ที่คมเพชรเล็กแล้วครับจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือเปล่าไล่วิ่งชกเตะเอาเข้าหน้าอีกแล้วนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าอีกแล้วมีเสียวมีเสียวแต่แข้งขวาออกสวยๆนี่มีสิทธิ์โดนนะครับแม่เฉียดไปอีกนิดนึงแต่ว่าทางด้านคมเพชรเล็กเตะขวาไม่ค่อยเป็นนะครับมาเตะเอายกสุดท้ายทำไมล่ะขวาเอาไว้ทำไมเอาไว้ยืนหรือเปล่าทำไมโอ้เตะซ้ายเตะขวาเข้ามานี่แม่พยายามโอ้โดนล็อกอยู่เลยครับอย่างนี้นี่ครับโชว์สเต็ปแล้วครับกุมารเงินดิวแล้วครับไม่ยอมเล่นด้วยแล้วครับใช้พื้นเวทีของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยฟุตเวิร์กไปรอบๆยืนมือนี่ขอสงบศึกนะครับกุมารเซ็นสัญญา MOU หรือไงลงนาม MOU หรือไงคุณน้ำพองแต่ผมเป็นเล็กก็ยังพยายามอยู่นะครับตอนนี้ต่อยซ้ายมาทีนึงแม่แต่ก็ต่อยแล้วก็ช้ากว่ากุมารเงินไป1จังหวะนะครับยังไม่ละความพยายามนะครับผมเป็นเล็กเดินเข้าหา
กุมารเงินนี่สวมหมวกกันน็อกเลยนะครับหมัดซ้ายมาก็ไม่เข้าเป้าตอกมาไม่ถึงอีกดวงใจท้ายจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ารายการ6เขตปีลุมพินีรายการใหญ่นะครับไปดูลูกศิษย์โกเด้ครับฉลามใส่กับรณชัยนวพลกับมงคลเล็กเดชเล็กนะครับแล้วก็เมืองไทยกับซุปเปอร์เล็กแม่ดีๆทั้งนั้นครับคุณยุนกิจเพชรจัดวันที่8ธันวาคมครับที่ลุมพินีรามินทราถ้ามันฟ้องไหมมันฟ้องฟ้องนะฟ้องนะไม่มีปัญหานะครับอ้อมน้อยสบายสบายครับไปตามอาวุธไปตามทิศทางไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีปัญหาครับไปทางกุมารเงินจิตเมืองนนท์ครับเฉือนชนะคะแนนคมเพชรเล็กทีเด็ด9 19ไปแบบขาดลอยท้ายๆครับคุณครับผม